วันนี้เราจะมาสอนสูตรนะครับสูตรของแป้งนะการผสมแป้งนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้เว้นหาได้ยี่ห้อนี้นะครับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับจะเป็นลูกชิ้นอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยเขาจะเข้ากับการชุบแป้งมากที่สุดนะครับสีผสมอาหารนะสีเหลืองนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาน้ำมันเราต้องเลือกใช้น้ำมันน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันถั่วเหลืองไม่ได้นะไม่กรอบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนต่อไปเบสจะทำอะไรบ้างนะครับไปอันดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเอาลูกชิ้นไปเสียบไม้นะครับเราต้องเอาลูกชิ้นมาทำให้แห้งซะก่อนแห้งไงที่ดีหมายความว่าเราต้องซับเขานะครับซับเขาให้แห้งซับโดยการใช้กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ในการสำหรับทำอาหารนะแต่วันนี้เบสไม่มีนะครับเบสหาไม่เจอไม่รู้เบสเอาไว้ไหนนะก็เลยใช้ทิชชู่สำหรับซับหน้านะครับก็เนี่ยซับให้เขายิ่งแห้งเลยครับซับให้เขาแห้งเลยยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับเพราะว่าการจะอาหารจะกรอบไม่กรอบเนี่ยอยู่ที่การซับของให้แห้งนะครับไก่หรือหมูหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลูกชิ้นนะเนี่ยซับให้แห้งนะครับซับจนแห้งเลยเนี่ยลูกชิ้นเขายังเปียกๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆเห็นใช่ไหมก็ซับให้แห้งเลยนะครับยิ่งแห้งยิ่งดีหรือว่าจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะจะได้ไม่เปลืองกระดาษทิชชู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไงเบสขอซับอันนี้ก่อนเนาะซับให้เขาแห้งๆก่อนเดี๋ยวเบสก็จะไปเสียบไม้ต่อนะครับโอเคเราไปกันแบบเร็วๆเลยครับนี่เบสเปิดถุงแป้งนะครับเราจะใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งสำหรับทำให้เขาไม่ชื้นนะก็คือเหมือนลูกชิ้นให้มันแห้งยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแป้งนวลนั่นเองนะครับกระจายแบบนี้เอาลูกชิ้นมาลงครับอย่างนี้คลุกอาจจะเลอะๆนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ คลุกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปขอเปิดถุงนี้ก่อนแป๊บนึงเสียบไม้นะครับพอเราได้แบบนี้เราก็เขย่าแป้งออกนิดนึงนะครับเสียบไม้ขั้นตอนนี้เราเสียบรอไว้เลยนะครับสำหรับคนที่ทำขายนะเสียบรอไว้เลยก็ไม้หนึ่งสี่ลูกเนาะเหมือนที่เขาขายไม้ละ5บาทนะครับการเสียบนี่ก็ต้องมีเทคนิคนะครับเพราะว่าเวลาช่วงที่เขาพองตัวออกมาเนี่ยมันก็จะมีแป้งเกาะอีกเพิ่มนะครับก็อย่างนี้นะเบสเสียบให้ดู2ไม้พอนะครับเดี๋ยวเบสจะไปทำต่อนะที่เหลือโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ได้แล้วก็ประมาณ2ไม้แบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างเพื่อนๆก็ถ้าจะทำเยอะๆก็ใช้จำนวนเยอะๆนะครับเททีเดียวเลยก็ช่วยๆกันทำแป๊บเดียวนะครับนี่ได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเบสขอไปเสียบไม้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเบสเทผงเบกกิ้งโซดาลงในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะเติมน้ำนะวันนี้เราไปกันแบบรีบๆเลยนะครับเพื่อนๆคนให้เขาเข้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทำให้อาหารกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นน้ำปูนใสละอย่างที่ว่านะครับขั้นตอนการทำน้ำปูนใสไม่ยากนะนี่ไปใช้โหลอยากให้เพื่อนๆเห็นไงว่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการผสมแป้งเลยครับก็ใช้แป้งเดิมนะครับชามนะครับมาใช้แป้งเดิมนะเทลงไปก็แป้งตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะชุบเยอะชุบน้อยยังไงนะครับขั้นตอนที่เราจะปรุงก็คือมีพริกไทยนะครับใส่ลงไปนิดนึงใครจะใส่ผงปรุงรสอะไรก็ได้นะครับจะปรุงให้แบบเหมือนบางร้านเขาอยากจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็เบสจะใส่เกลือนิดนึงนะครับเพิ่มรสชาตินะใครจะใส่ผงกระเทียมหรือว่า
รสดีอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็ขั้นตอนนี้เบสจะใส่น้ำลงไปเลยนะครับน้ำลืมบอกน้ำต้องเป็นน้ำเย็นจัดเลยนะครับเย็นจัดๆเลยนะถ้างั้นแป้งมันจะไม่ขึ้นนะครับค่อยๆเติมนะครับอันนี้น้ำเบกกิ้งโซดานะครับน้ำปูนใสเราก็ค่อยเติมไปเติมไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าเราอยากได้แป้งที่เราพอใจนะครับแป้งเขาเริ่มกินน้ำแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปใส่น้ำอันนี้ลงไปนะครับปริมาณที่เท่าๆกันนะครับในแต่ละครั้งที่เราเติมลงไปนะถ้าเพื่อนๆทำปริมาณเยอะเนี่ยก็กะเอาครับไม่ยากอันเนี้ยแต่ไม่ค่อยมีคนมาบอกสูตรนะครับอยากได้เหนียวประมาณไหนก็อยู่ที่เราเติมน้ำลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเบสก็จะดูว่าของเบสอยากได้ประมาณไหนนะครับถือว่าได้แล้วนะครับเบสก็เอาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเรียกว่าประมาณนี้กำลังดีน้ำอีกนิดนึงให้เหลวกว่านี้สักนิดนึงเรียกว่ามันข้นไปหน่อยเพราะว่าอีกสักพักเขาก็จะดูดน้ำกินน้ำเพิ่มเนี่ยแบบนี้กำลังดีครับประมาณนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีนึงที่เราจะทดสอบก็คือแตะลงมาแล้วให้เขาติดนิ้วประมาณนี้นะครับเห็นเอ้ยลืมไม่เห็นกล้องประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปขอปรุงสีก่อนนี่ไปซื้อสีผสมอาหารมาไปจะขอใส่สีก่อนนะครับแป๊บนึงที่เราต้องสังเกตก็คือเราต้องดูนะครับว่าน้ำมันมันท่วมลูกชิ้นไหมมิดลูกชิ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันก็สำคัญนะครับลูกชิ้นจะกรอบไม่กรอบเนี่ยมันก็ต้องทั่วถึงกันด้วยนะครับตอนนี้เบสจะรอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งทอดกันเลยนะครับเรามาเริ่มทอดกันเลยครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เบสก็จะชุบนะครับชุบให้แป้งเขาเกาะตัวนี้อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมไม่มองไม่เห็นกล้องนะครับโทษทีอย่างนี้นะครับแล้วลงเลยชุบนะครับอีกไม้หนึ่งนี่นะครับเขาก็จะกรอบนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆกรอบเลยอุณหภูมิต้องได้นะครับถ้าไม่ได้อาหารจะไม่กรอบนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆกรอบน่ากินไหมเดี๋ยวเบสทอดให้ดูตัวอย่างนะครับนี่อันนี้สุกแล้วนะครับน่ากินไหมกรอบแน่นอนเอาขึ้นเลยเห็นไหมเอ่ยโอ้ระเบิดเลยนี่นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วร้อนร้อนร้อนเห็นไหมกรอบไหม
ร้อนเดี๋ยวเวจะทอดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอช้อนอันนี้ออกก่อนไปทำขายได้นะครับเพื่อนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่นะครับชุ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 บให้เขาติดเยอะๆแล้วลงเลยชุบชุบชุบให้เขาติดเยอะๆนะครับแล้วลงเลยขอโทษนะครับที่มือเปื้อนนะอาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะครับอยากให้เขาเป็นแบบมีเศษๆเกาะๆนะครับแล้วก็ลงไปอย่างนี้ไม่ยากเลยครับเพื่อนๆทำขายนะมันจะดูน่ากินมากกว่าทอดลูกชิ้นธรรมดานะครับเรื่องส่วนเรื่องสีสันเนี่ยถ้าใครชอบสีแบบไหนก็ตามใจชอบนะครับผสมเอาเรามาดูอันนี้กันดีกว่านี่เห็นไหมที่เราทอดเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะลองกินหืมเสียงมั้ยมันกรอบมากเลยครับส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางก็พอนะครับเพื่อนเพื่อนอร่อยเขาชอบกับเลนนะครับเนี่ยพอละเบลขึ้นละนี่อย่างนี้เลยครับเพื่อนๆน่ากินบออืมเสร็จแล้วจ้าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆสำหรับสูตรก็ดูกันได้ครับไม่ยากเพื่อนๆไปลองทำทานกันได้นะครับหรือจะทำขายก็ได้นะทำขายก็เด็กๆชอบแบบเนี้ยลูกชิ้นแบบเนี้ยนะครับเบสก็ชอบนะสมัยเบสเป็นเด็กๆนะครับขายหน้าโรงเรียนนะแล้วก็เลือกเอาลูกชิ้นนะครับแล้วก็ไปให้ป้าเขาชุบแล้วเขาก็จะทอดนะครับไม้ละ5บาทนะหน้าโรงเรียนเบสสมัยก่อนนะครับตอนเบสเด็กๆนะโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับมีอ้วนพากิน Channel ทางช่องทาง YouTube นะครับแบร์ขับ Channel ที่Facebook นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะ